วันนี้มีบินแต่เช้าเราจะกลับไปไคโรเมืองหลวงของอียิปต์มาไคโรต้องไปที่ไหนบ้างก็จะมีพิพิธภัณฑ์ไคโรย้อนไปดูได้ในวันที่2ของการเดินทางนะคะนอกจากมิวเซียมที่นี่คืออีกไฮไลท์ค่ะมอสหรือมัสยิดศาสนสถานที่ถือว่ายิ่งใหญ่และต้องมาเห็นด้วยตาก็คือมัสยิดมูฮัมหมัดอาลีก่อนจะเข้าไปด้านในจะมีพ่อค้าขายถุงกันเปื้อนแบบนี้จะไม่ซื้อก็ได้นะคะแต่ต้องถอดรองเท้าแล้วก็ถือติดตัวไปด้วยไม่มีที่ฝากจ้ามูฮัมหมัดอาลีคือใครเขาคือผู้นำยุคใหม่ที่สร้างความรุ่งเรืองให้กับอียิปต์แต่มัสยิดนี้ไม่ได้สร้างให้เขานะคะเขาสร้างเป็นอนุสรณ์สถานให้กับลูกชายที่เสียชีวิตในปี1816ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง20ปีบางคนอาจจะดูคุ้นกับดีไซน์นะคะเพราะว่ามัสยิดนี้ได้รับอิทธิพลมาจากมัสยิดสุลต่านอัลมัดในอิสตันบูลภายในมัสยิดโดดเด่นไปด้วยโคมไฟห้อยลงมาจากเพดานส่วนนี้ก็คือมุกที่อยู่ภายในมัสยิดเป็นที่นั่งของอิหม่ามหรือผู้นำการสวดมนต์และนี่เป็นสุสานของมูฮัมหมัดอาลีค่ะเพราะมัสยิดนี้สร้างอยู่ในป้อมปราการของเมืองจุดชมวิวตรงนี้เลยมองเห็นไคโรได้เกือบทั้งเมืองถ้าวันไหนฝุ่นน้อยก็จะเห็นไปถึงพีระมิดนู่นเลยด้วยอีกหนึ่งสถานที่สำคัญของไคโรก็คือคานเอคาลิลีไม่มาถือว่ามาไม่ถึงอียิปต์นะจ๊ะยิ่งดึกคนเป็นล้านเลยจ้าคานเอคาลิลีเป็นตลาดที่เก่าแก่มากพ่อค้าแม่ค้าเขาซื้อขายกันมาตั้งแต่ศตวรรษที่14สถาปัตยกรรมโบราณมายังไงตอนนี้ก็ยังคงเป็นแบบนั้นของที่ยูนิคของอียิปต์ก็อย่างเช่นโคมไฟอันนี้สวยจริงค่ะราคาไม่แพงด้วยแล้วก็ที่ฮิตก็จะเป็นพวกตุ๊กตาเทพทั้งหลายอ๋อแนะนำร้านนี้ค่ะจอร์ดี้ต้องเดินขึ้นชั้น2นะเจ้าของร้านเนี่ยยินดีต้อนรับคนไทยสุดๆของเยอะรสสนั่นที่สำคัญก่อนตัดสินใจซื้อต่อราคาให้ชัดๆนะจ๊ะช็อปเสร็จด้านหน้าตลาดจะมีคาเฟ่เรียงรายร้านที่ดังที่สุดก็คือร้านนี้สมัยก่อนนายิมมาฟูนักเขียนชาวอียิปต์เป็นลูกค้าประจำพอเขาได้รางวัลโนเบลปุ๊บเจ้าของคาเฟ่เลยเปลี่ยนชื่อร้านเป็นชื่อนักเขียนเลยไม่มีภาพด้านในนะคะเขาห้ามถ่ายรูปออกจากตลาดแล้วนั่งรถไปลงเรือเป็นการล่องเรือดินเนอร์บนแม่น้ำนายอาหารก็เป็นบุฟเฟ่ต์ธรรมดาแต่ที่ทำให้สำราญกันทั้งลำเรือก็คือระบำหน้าท้องของสาวสวยคนนี้ค่ะหน้าท้องจะมีพุงนิดๆนะเป็นสไตล์เบลลี่แดนซ์ของอียิปต์เธอก็จะออกมาโชว์สั่งรอดค่ะเธอเพลินดีมากและนี่คือทั้งหมดของวันที่6ในอียิปต์พรุ่งนี้เราจะไปเมืองที่ได้ชื่อว่าเจ้าสาวแห่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแล้วเจอกันนะคะ